ลดตัวลงมาหน่อยโอเคสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะว้าวมาเพียบเลยนักเรียนมาเร็วมากนักเรียนเข้ามาเร็วมากโอเคสบายดีสวัสดีตื่นเต้นตื่นเต้นกับคอร์ส Talk to me more มากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะวันนี้หลายคนติดต่อมาแบบจะสมัครจะสมัครก่อนเพื่อนไม่ได้ต้องสมัครพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนได้เรียนแน่ๆรอครูทั้งวันเลยเหรอคะโอ้โหขนาดนั้นเลยได้เดี๋ยววันนี้มาฝึกกันวันนี้ศัพท์เยอะมากเลยแล้วก็เป็นศัพท์แบบทั้งศัพท์เยอะแล้วก็ประโยคด้วยนะคะคือวันนี้จะมีประโยคเพราะมันเป็นเหมือนแบบบทสนทนาแล้วก็ศัพท์ก็จะมีศัพท์แบบค่อนข้างไปกึ่งแบบทางการด้วยนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นบทที่ดีบทนึงเลยแหละวันนี้สมัครได้ถึงวันไหนมันจะมีโปรแฟนพันธุ์แท้ที่รับสมัคร 1-10 มิถุนาค่ะที่จะได้รับของแถมแต่ถ้าตัวคอร์สเนี่ยมันได้ถึงประมาณต้นกรกฎาค่ะแต่ถ้าเป็นจะเอาแบบแฟนพันธุ์แท้ได้ราคาถูกได้ของแถมก็เป็น 1-10 มิถุนาสมัครแบบจะจ่ายตังค์เป็นโอนเงินก็ได้หรือว่าใครไม่สะดวกจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้ไม่ได้ชาร์จนะคะตอนนี้เราทำระบบบัตรเครดิตออกมาให้แล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะคนกำลังทยอยเข้ามาเดี๋ยวครูแบมจะได้สอนทีเดียวเลยนะคะเอาระหว่างนี้พูดเรื่องคอร์สก่อนก็ได้เนาะมันเป็นคอร์สแห่งแบบที่ทุกคนรอเพราะว่าคอร์ส Talk to me ชื่อ Talk to me more นะคะคือก่อนหน้านี้เราทำ Talk to me เมื่อปีที่แล้วคือคอร์สครูแบมจะมีตอนนี้มันจะเหลือไม่กี่คอร์สหรอกมันจะอย่างเน้นสร้างประโยคคือพูดง่ายๆอ่ะอยากพูดอังกฤษได้อ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ4อย่างที่ต้องเรียนเขาเรียกเป็นเหมือน4วิชาละกันอ่ะ4วิชาวิชาแรกที่ทุกคนต้องทำให้ได้คือการสร้างประโยคมันก็จะเป็นคอร์สหนึ่งชื่อ OIC วิชาที่2คือเราต้องรู้ศัพท์เยอะๆค่ะรู้ศัพท์เยอะๆเห็นประโยคสำเร็จรูปคือรู้กว้างๆอ่ะกว้างๆแบบเหมือนเห็นอะไรก็เป็นภาษาอังกฤษไปหมดมันก็จะเป็นครูแบมคลับส่วน Talk to me เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราพูดได้เพราะว่ามันเน้นเรื่องการพูดแล้วเป็นแบบเนื้อหามันเป็นบทสนทนามันเป็นคอร์สที่เมื่อปีที่แล้วเราทำออกมาแล้วมันถล่มทลายมากแบบนักเรียนเรียนแล้วพูดภาษาอังกฤษกันได้วันที่เราเทสรับเหรียญช่วงปลายปีปกติเพจสมมติใครเพิ่งเข้ามาตามอะค่ะครูแบมปลายปีอะครูแบมจะทำแบบเทสฝึกพูดเทสคนที่พูดภาษาอังกฤษก็คือฝึกมาทั้งปีแล้วก็มาเทสกันเมื่อที่รับเหรียญรางวัลอะไรเงี้ยแล้วคนส่วนมากที่เทสกันเมื่อปีที่แล้วร้อยกว่าคนอะก็คือแบบพูดถึงแต่คอร์ส Talk to me ว่าทำให้เขาพูดได้ทำให้เขากล้าพูดนะคะปีนี้เราก็เลยทำเป็นเหมือนซีซั่น2ขึ้นมาเป็นซีซั่นใหม่เป็นเนื้อหาใหม่แต่เป็นวิธีการฝึกแบบเดิมอะค่ะมีการแบบฝึกพูดปรับสำเนียงปรับการออกเสียงแล้วก็มันจะมีโปรแกรมครูแบมเรียกมันว่าเป็นโปรแกรมฝึกพูดสำเร็จรูปโปรแกรมฝึกพูดเสมือนจริงให้เหมือนเราจำลองเป็นตัวละครแล้วก็ได้โต้ตอบกับคือชีวิตจริงถ้าเราไม่เจอฝรั่งใช่ไหมแต่เราก็เลยทำโปรแกรมมาจำลองแบบให้การฝึกของเรามันเหมือนกับได้พูดโต้ตอบกับฝรั่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้มันจะพิเศษตรงที่การอัดเสียงของเราครูแบมทำทีมติวเตอร์เป็นทีมใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเช็คเสียงนักเรียนนะคะเป็นติวเตอร์จากสถาบันดังที่ครูเคยอยู่มานะคะเราก็ไปเชิญตัวเขามาเป็นเซตหนึ่งเพื่อมาดูแลนักเรียนเราในเรื่องการตรวจการบ้านสิ้นสุดการรอคอยทุกคนถามมาเป็นปีแล้วอะตอนนี้เราค่ะเดี๋ยวได้เรียนแล้วใจเย็นนะชื่อ Talk to me more อันนี้เล่าให้ฟังว่าหลายคนแบบโทรถามกันมานะคะเนื้อหาใหม่นะคะไม่ใช่เนื้อหาไม่ซ้ำกับ Talk to me ปีที่แล้วนะคะ Talk to me ปีที่แล้วคงไอ้เนื้อหานั้นไม่ได้ทำแล้วอันนี้เป็นเหมือนซีซั่นใหม่
ใครที่อยากจะเริ่มฝึกพูดเลยก็เริ่มซีซั่นนี้เลยก็ได้นะคะไอซีซั่นเนี้ย Cost Talk to Me More เนี่ยมันพิเศษตรงที่ไอฉากหนังที่เราฝึกกันอะมันจะเป็นฉากหลักๆมันเกิดในออฟฟิศเพราะฉะนั้นมันจะมีภาษาในการทำงานด้วยนะใครแบบเรื่องการสัมภาษณ์งานเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแทรกเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของปีเนี้ยแบบเวิร์กนะคะเรียนนั้นแค่ไหนประมาณ4เดือน4เดือนนิดๆอืมก็คือไปจบประมาณเกือบปลายปีอะค่ะเราเริ่มเรียนประมาณ20กรกฎาคมไปจบเดือนพฤศจิกายนพร้อมเทสรับพร้อมเทสปลายปีพอดีเทสฝึกพูดนะคะเทสพูดภาษาอังกฤษอืมอ่ะใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะการไลฟ์วันอาทิตย์เป็นการไลฟ์แบบฝึกพูดสนุกฝึกพูดเน้นฝึกพูดฝึกฟังเน้นแบบฝึกเพจนี้จะไม่ได้สอนไวยากรณ์ไม่พูดไวยากรณ์กันไม่แบบอะไรวุ่นวายแบบนั้นนะคะเราเน้นเรื่องของการรู้ศัพท์ให้เยอะเข้าใจรูปประโยคแล้วก็ฝึกตัวเองพูดนะคะอืมตายละคนถามเรื่องคอร์สเยอะมากเลยเดี๋ยวขอพูดก่อนนะนักเรียนเรียนครูแบมคลับถ้าเป็นครูแบมคลับรุ่นแรกมันจะมีคือสามารถเรียน Talk to Me ต่อได้เลยเพราะว่ามันจะจบคลับจะจบก่อนที่จะไปเริ่ม Talk to Me หลายสัปดาห์เหมือนกันแต่ถ้าเรียนครูแบมคลับรุ่น2พิจารณาว่าเฮ้ยตัวเองยังมีแรงมีแบบยังอยากได้อีกอ่ะคือสามารถจัดตัวเองได้แล้วรู้สึกว่าอยากฝึกเพิ่มอีกเรียนคู่กันไปได้นะคะแต่ถ้ากำลังเรียนครูแบมคลับรุ่น2อยู่แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวยังไม่ต้องเรียนนะคะคนไม่เก่งเรียนได้ไม่มีพื้นมาเลยก็เรียนได้ค่ะอยากพูดได้อะจะมีพื้นหรือจะไม่มีพื้นเรียนได้เลยไม่คือคอร์สเนี้ยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากใช้การฝึกใช้ความจำนิดหน่อยแล้วก็ใช้การฝึกส่วนไอ้ความเข้าใจเดี๋ยวครูอธิบายเองในคอร์สครูอธิบายทุกประโยคอย่างละเอียดนะคะไม่ต้องใช้แบบพื้นอะไรมามากอะค่ะมันเป็นคอร์สที่เน้นฝึกจริงๆนะคะจำเป็นต้องเข้าห้องเรียนหรือเปล่าเป็นคอร์สเรียนเหมือนในออนไลน์ปกติอะค่ะเป็นกลุ่มปิดอยู่ใน Facebook นะคะเราลงบทเรียนให้ทางนั้นเดี๋ยวรอราคาพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจ้งราคาบนเพจไม่เกิน 3,000 บาทที่บอกอะเริ่มเรียนวัน20กรกฎาคมค่ะเรียนบทเรียนอะจะมีเป็นจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์เรียนอะไม่ต้องเยอะแต่ฝึกให้มันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียนอัดเราจะเรียนจันทร์พุธศุกร์แล้ววันที่เว้นอะเป็นวันที่นักเรียนต้องฝึกเพื่อส่งเสียงให้เราตรวจประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มฝึกกันเลยนะคะวันที่1เริ่มทำงานจริงๆการฝึกภาษามันต้องฝึกไปตลอดอะค่ะนักเรียนจะทำงานอยู่จะเรียนอยู่จะอะไรก็ตามมันต้องจัดเวลานะคะเราไม่สามารถแบบจะฝึกภาษาโดยขณะที่เราจะนอนอยู่บ้านอย่างเดียวได้เนาะมันก็เหมือนจะต้องจัดเวลานะคะหัวข้อวันนี้นะคะคือ a divorce นะคะ divorceแปลว่าอะไรเห็นชัดเนาะอ่ะครูแบมยื่นประมาณนี้นะคะ a divorce อย่าใช่การอย่าร้างนักเรียนจำได้จากดีจนวอดเทคนิคจำศัพท์โอเคการหย่าใช่การหย่าร้างหรือว่าถ้าตัวมันเป็นกริยาก็แปลว่าหย่าร้างก็ได้นะคะได้หมดแต่ตรงนี้อะ divorce ก็คือการหย่าร้างเวลาดูหนังฝรั่งชอบดูหนังฝรั่งเนี่ยสมมติว่าฉันต้องการหย่ากับคุณอย่างเงี้ยเขาก็จะ I want a divorceคือมันคำมันใช้ประมาณนี้นะคะทีนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฝึกกับเพจนี้นะคะครูแบมจะอ่าน1รอบ
สำหรับเรื่องหนึ่งในการฝึก1วันครูแบมอ่าน1รอบรู้เรื่องก็ดีใจด้วยไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจว่าแบบทำไมฉันฟังไม่รู้เรื่องก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ศัพท์ไม่รู้ประโยคไม่ชินสำเนียงนะคะแค่นี้วิธีการก็คือฟังลองพยายามแบบพยายามใช้เซนส์ดึงรวบรวมทุกอย่างที่เรามีเพื่อพยายามเหมือนเวลาเราไปเจอสถานการณ์จริงเลยรวบรวมทุกอย่างที่เรามีอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจำลองเหมือนแบบเจอภาษาจริงๆอ่ะฉันอย่างในเพจนี้เราเน้นกระโดดลงทำเลยลงมือทำเลยไม่ต้องมานั่งแบบทฤษฎีอะไรวุ่นวายฟังได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็แค่รู้ไว้ว่าฟังไม่รู้เรื่องแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะฝึกพูดเวลาฝึกพูดก็คือพูดตามครูนะคะฝึกพูดไปเลยไม่ต้องคิดมากอ่ะทำเหมือนแบบเหมือนเด็กเล็กๆพูดตามแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวครูจะอธิบายพวกคำศัพท์กับประโยคอย่างละเอียดให้ฟังเองเพื่อให้เข้าใจพอเข้าใจรู้ศัพท์เข้าใจประโยคแล้วเนี่ยแล้วเราก็เน้นฝึกพูดตามนะเดี๋ยวพอรอบสุดท้ายครูแบมก็จะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังอีกรอบแล้วดูพัฒนาการว่าจากการไม่รู้ศัพท์หรือไม่รู้ประโยคเลยจนเรารู้ศัพท์อ่ะมันทำให้เราเข้าใจภาษามากขึ้นไหมถ้าเข้าใจภาษามากขึ้นหลังจากจบไลฟ์วันนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่จะถึงเอาเรื่องนี้ไปฝึกพูดเพราะเราเข้าใจแล้วไงครูอธิบายเข้าใจแล้วเอาไปฝึกพูดซ้ำๆแล้วมันจะได้ศัพท์ได้ประโยคแล้วก็พูดติดพูดอะค่ะประมาณนั้นนะคะนี่คือการฝึกอ๋อทำงานช้าก็จะถึงบ้าน5ทุ่มไม่เป็นไรคือพอมันเป็นออนไลน์นักเรียนเข้าเรียนกี่โมงก็ได้เรียนกี่โมงก็ได้เลยนะคะคอร์สเนี้ยหลักๆจะไม่ใช่ไลฟ์จะเป็นวิดีโอคอร์สเรียนออนไลน์จะหลักๆจะเป็นวิดีโอเพราะว่าเข้ากี่โมงก็ได้แล้วก็ยิ่ง Talk to me more ยังไงก็ต้องใช้วิดีโอเพราะว่าเบสเนื้อบทเรียนของเราเป็นหนังเป็นละครใช้เป็นวิดีโอเป็นหลักนะคะโอเค ready ฟังนะคะฟังดีๆนะคะเรื่องนี้สับเยอะลองดูอ่ะครูแบมจะอ่านแบบไม่เร็วมากละกัน A divorce A judge was interviewing a woman regarding her pending divorce and asked What are the grounds for your divorce? She replied About 4 acres and a nice little home in the middle of the propertywith a stream running by. No, he said, I mean, what is the foundation of this case? Sorry. It is made of concrete, brick and mortar, she responded. I mean, what are your relations like? He continued. I have an aunt and uncle living here in town and so do my husband's parents. Do you have a real grudge? The judge said. No, she replied. We have a two-car carport. Please. He tried again. Is there any infidelity in your marriage? Yes. Both my son and daughter have stereo sets. Ma'am?Has your husband ever beaten you up? Yes, she responded. About twice a week that he gets up earlier than me, than I do. Finally, in frustration, the judge asked, Lady, why do you want a divorce? Oh, I don't want a divorce, she replied. I've never wanted a divorce.My husband does. He said he can't communicate with me. จบนะคะรู้เรื่องไหมคะศัพท์เยอะแต่ว่ามันก็เป็นศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่นักเรียนเจอมาอยู่แล้วบ้างแล้วก็มีศัพท์ใหม่เข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะฟังจับได้เป็นช่วงๆนะครูคิดว่านะคะคนส่วนใหญ่ตาคนที่เพิ่งเริ่มแบบไม่รู้ศัพท์เยอะมากก็อาจจะฟังไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดเลยแบบไม่รู้เลยก็ได้เป็นไปได้ยากใช่ไหมความยากไม่มีอยู่จริงสิ่งที่รู้สึกยาก
อะไรที่เรารู้สึกยากแปลว่าเราไม่รู้อะไรที่เราไม่รู้กับเราไม่ชินอ่ะมันจะยากไม่รู้กับไม่ชินยากแต่ถ้ารู้แล้วชินแล้วง่ายวิธีการทำไงให้ง่ายทำให้รู้และทำให้ชินเห็นไหมเนี่ยได้บางช่วงส่วนมากคนจะได้บางช่วงไม่รู้สับเรื่องนี้สับกับประโยคสำคัญแบบมากๆนะคะไม่รู้สับก็คือไม่รู้แน่ๆฟังไม่รู้เรื่องแน่เดี๋ยวเราฝึกพูดเลยละกันเราฝึกพูดเลยนะคะไม่เป็นไรประโยคแรกนะคะนักเรียนพูดตามครูเลยนะคะประโยคแรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเขาบอกว่า a judge นะคะ a judge was interviewing a womanอีกรอบไม่ทันละค่ะเริ่มฝึกพูดแล้วไม่เป็นไร A judge was interviewing a woman ดู A judge was interviewing a womanถ้าบางคนเห็นตัวหนังสือแล้วเข้าใจก็แปลว่าไม่ค่อยได้ฟัง judge ประโยคนี้นะคะแปลว่าผู้พิพากษาคนหนึ่งอ่ะกำลังสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่ง a judge คือผู้พิพากษานะคะ judge interview ก็คือสัมภาษณ์ was interviewing ก็คือกำลังสัมภาษณ์ a woman ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าประโยคมันยังไม่จบนะคะเคลียร์ไหมประโยคนี้นักเรียนใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มฝึกนะคะวิธีการคือนักเรียนพยายามจดเฉพาะภาษาอังกฤษไปนะไม่ต้องจดแบบคำแปลภาษาไทยไปยกเว้นไฮไลท์ศัพท์ที่เราไม่รู้ไฮไลท์เป็นศัพท์แล้วก็จดเฉพาะคำแปลศัพท์นั้นๆไปดีกว่าต่อจากตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่า regarding her pending divorce regarding her pending divorce and asked ให้ดู regarding her pending divorce and asked ประโยคนี้มันต่อจากอันเมื่อกี้นะคะก็คือแปลว่าเกี่ยวกับไอการหย่าที่มันยังคาราคาซังอยู่ของเธอและผู้พิพากษาเนี่ยก็ถามเธอว่าคำว่า regarding ถ้าเกิดใครที่ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานแบบเขียนอีเมลหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้บ่อย regarding แปลว่าเกี่ยวกับจริงๆมันคือหนึ่งประโยคนะคะ a judge was interviewing a woman regarding กำลังสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งเกี่ยวกับหรือว่าเรื่องแหละเรื่อง her pending divorce คือการหย่ารู้แล้วเนาะ pending แปลว่าซึ่งค้างคาอยู่ซึ่งคาราคาซังคำว่า pending อะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เขาเรียกว่ามันยัง pending อยู่ค่ะเพราะฉะนั้น her pending divorce ก็คือการหย่าที่มันยังคาราคาซังอยู่ของเธอออันนี้มันเป็นระบบเมืองนอกไม่รู้เมืองไทยเป็นยังไงยังไม่เคยหย่านะคะก็คือเวลาเราดูในหนังนะแบบเวลาจะหย่าทีต้องขึ้นศาลต้องขึ้นศาลไปให้ผู้พิพากษาเป็นคนสั่งเงี้ย
and ask ask ก็คือถามแล้วก็ถามเธอว่าpending นี่ก็เจอเยอะเนาะถ้าเกิดใครใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างเงี้ยแบบระบบเป็นภาษาอังกฤษมันต้องมีเจอคำนี้แน่ๆนะคะต่อนะคะสิ่งที่ผู้พิพากษาถาม a woman the woman ผู้หญิงคนนั้นก็คือ what are the grounds for your divorceWhat are the grounds for your divorce? ตายสับเยอะมากเลยค่ะ What are the grounds for your divorce? ประโยคนี้ก็คือว่าอะไรคือเหตุผลหรืออะไรคือแบบเหตุผลที่คุณอยากจะหย่าอะไรคือเหตุผลของการหย่าของคุณคำว่า ground เนี่ยปกติแปลว่าพื้นแต่ว่าในภาษาที่เป็นการทำงาน ground แปลว่าเหตุผลนะคะแปลว่า reasons นั่นแหละเหตุผลสาเหตุเลยอะไรคือเหตุผล for your divorce สำหรับการหย่าร้างของคุณคำว่า ground อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหมายถึงว่าในบริบทแบบนี้นะอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะโอเคนะคะเคลียร์นะคะประโยคนี้เข้าใจนะคะ what are ก็คืออะไรคือ the grounds เหตุผลfor your divorce สำหรับการหย่าของคุณshe replied ต่อมานะคะเขาบอกว่า she replied about 4 acres about 4 acres and a nice little homeAbout 4 acres and a nice little home. About four, she replied. She replied. About 4 acres and a nice little home. Reply แปลว่าตอบอ่ะผู้หญิงก็ต้องตอบผู้พิพากษาว่าประมาณ4 acres ค่ะแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆหลังนึง about 4 acres acres ก็คือเป็นหน่วยวัดที่ดินของแบบที่ฝรั่งใช้อย่างในเมืองไทยเราใช้เป็นไร่สมมติแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากัน1 ไร่นะคะแต่ว่ามันเป็นหน่วยของเขาครูก็จำไม่ได้ว่ามันเท่ากับกี่ไร่แต่ถ้าสมมติตีเป็นภาษาไทยก็ประมาณ2 ไร่อะค่ะแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังนึง and a nice little home nice แปลว่าสวยก็ได้ a nice little คือเล็กๆ a little home ก็คือบ้านหลังเล็กๆก็คือชีไปตอบอะไรเนี่ยประมาณ2 ไร่กับบ้านหลังเล็กๆหลังนึงแล้วก็ยังตอบไม่จบด้วยนะคะเดี๋ยวชีจะพูดต acres เขาเวลาเขาพูด acre ประมาณเนี้ยแต่ว่าก็คือเวลาเราภาษาไทยเราทับศัพท์คือ acre ประมาณนี้นะอันนี้เคลียร์ไหมคะเคลียร์นะต่อนะคะ
ชีก็พูดต่อเลยนะจากประโยคเมื่อกี้ชีก็บอกว่า in the middle of the property in the middle of the property with a stream running by with a stream running by ต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะ about 4 acres and a nice little home in the middle of the property in the middle of the property with a stream running by ก็คือเมื่อกี้ชีบอกว่าประมาณ2ไร่แล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่กลางที่ดินอ่ะ in the middle of the อยู่ตรงกลางที่ดินผืนนี้เลยค่ะแล้วก็มีลำธารเนี่ยไหลไปข้างๆนึกภาพออกใช่ไหมคะแบบอยู่ริมลำธารอะไรอย่างเงี้ยคำว่า in the middle แปลว่าตรงกลางนะคะ in the middle of the property คำว่า property เนี่ยในที่นี้แปลว่าที่ดินแปลว่าที่ดินนั่นแหละเนี่ยอยู่ตรงกลางที่เลยค่ะกลางที่ดินเลยค่ะ with a stream คำว่า stream ก็คือลำธาร run by แปลว่าไหลไปข้างๆอะค่ะไหลไปแบบนึกออกใช่ไหมเหมือนที่ดินติดน้ำอะrunning by แล้วก็มีลำธารไหลไปข้างๆเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ชีตอบผู้พิพากษาว่าเขาถามว่า what are the grounds for your divorce ใช่ป่ะชีตอบอย่างเงี้ยโอเคเคลียร์นะคะประโยคนี้เคลียร์นะต่อเลยนะครูแอมต่อแล้วนะคะประโยคต่อมานะคะผู้judge ก็บอกว่า no he said I mean what isThe foundation of this case. No, I mean, what is the foundation of this case?No, he said.I mean, what is the foundation of this case? ผู้พิพากษาก็บอกว่าไม่ใช่ผมหมายถึงว่าอะไรคือมูลเหตุของคดีนี้เขาใช้เป็นแบบภาษาแบบนึกออกใช่ไหมคะภาษาเวลาอยู่ในศาลน่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละคำ No ผู้พิพากษา No he said ก็คือผู้พิพากษาพูด he said นะคะเขาพูดว่าI mean ผมหมายความว่า mean ก็คือหมายความว่า what is the foundation ปกติคำว่า foundation แปลว่าพื้นฐานรากฐานแต่ว่าในภาษากฎหมายประมาณนี้มันจะแปลว่ามูลเหตุอะค่ะมูลเหตุ of this case คำว่า case ปกติแปลว่ากรณีถ้าอยู่ในวงการแพทย์ก็จะแปลว่าคนไข้คำว่า case นะคะแต่ว่าในอย่างในวงการทางด้านกฎหมายก็คือคดีแปลว่าคดีก็ได้ก็คืออะไรคือมูลเหตุของคดีนี้ของเหตุการณ์นี้ที่คุณจะหย่าเนี่ยประมาณนี้นะคะคือเขาพยายามอธิบายคำว่า the grounds for your divorce นั่นแหละโดยใช้คำว่า the foundation of this case แทนอ
เออใช้กับวงการเครื่องสำอางฟาวเดชั่นก็คือรองพื้นถูกต้องก็คือมันคือคำศัพท์คำหนึ่งในภาษาอังกฤษอ่ะมันอยู่ที่บริบทว่ามันจะไปอยู่แบบตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูบริบทเป็นหลักนะคะว่าคุยเรื่องอะไรอยู่เคลียร์ไหมคะประโยคนี้น่าจะเป็นประโยคที่หลายคนน่าจะไม่เข้าใจในตอนแรกที่ฟัง What is the foundation of this case? ภาษาวันนี้ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากมากคือถ้ารู้ก็คือแบบเหมือนเราก็ต้องรู้ติดหัวไว้อะวันหนึ่งเราจะได้ใช้จะไม่ได้เห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าอุ๊ยมันยากจังเลยปฏิเสธที่จะไม่รู้ก็แปลว่าจะไม่ได้รู้อะแล้วก็จะไม่เก่งขึ้นเพราะว่าอีกหน่อยเวลาไปเจออะเราก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าอย่างน้อยรู้ไว้ก่อนจะจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดอะไรมากคือรู้ไว้ก่อนเออเจอไว้ก่อนถือว่าเจอเป็นแบบเป็นรองพื้นขั้นแรกอะถ้าไม่เจออีกเลยก็ลืมเป็นธรรมดาแต่ถ้าได้เจออีกมันจะได้โอ้ยเคยเจอแล้วนี่หว่าเอ้ยเคยเจอแล้วก็กลายเป็นการจำได้ในที่สุดต่อนะคะชีก็ตอบว่า it is made of concrete it is made of concrete brick and mortar she responded it is made of concrete brick and mortar she respondedit is made of พอดีเมื่อกี้คู่แบบมีการเชื่อมเสียงนิดนึงนะคะ made กับ of ก็แบบเวลาพูดเชื่อมก็เป็น made of นะคะ it is made of concrete อะที่เราเรียก concrete เขา concrete ประมาณนี้ brick and mortar คำนี้เวลาออกสะกดเหมือนมอท่าแต่ว่าเวลาพูดมันจะเป็น mortar คล้ายๆมอเตอร์ของเราอะ mortarShe responded. ความหมายก็คือว่าอ๋อมันทำมาจากคอนกรีตแล้วก็อิฐแล้วก็ปูนซีเมนต์นะคะชีตอบคำว่า respond แปลว่าตอบนะคะตอบหรือตอบสนองอะไรเงี้ยก็คือตอบแหละ She responded. เธอตอบว่า It is made of แปลว่าทำมาจาก made of ทำมาจากคอนกรีต brick คืออิฐนะคะอิฐ mortar คือเขาเรียกอะไรอะปูนซีเมนต์อะปูนที่มันแบบมีปูนซีเมนต์ผสมทรายผสมหินผสมน้ำแล้วกวนๆนั่นอะปูนที่จะเอามาใช้ฉาบอะไม่รู้เขาเรียกอะไรมันคือ mortar นะคะ mortarเคลียร์ไหมอาจจะเป็นศัพท์ใหม่อะคอนกรีตถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจจะไม่รู้เพราะเราชินกับคอนกรีตนี่บริกอาจจะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับบางคนอ่ะอิฐชีต้องพูดถึงไอ้บ้านหลังเล็ก in the middle of the property อยู่แน่ๆเลยเนี่ย mortar ก็คือไอ้นั่นแหละไอ้ปูนที่เขาผสมไว้เตรียมฉาบอ่ะปูนสำเร็จใช่ป่ะเออเคลียร์ไหมคะเคลียร์แล้วนะคะเออไปกันใหญ่เลย ทีนี้ตรงนี้เคลียร์นะคะผู้พิพากษาก็เลยพูดว่า I mean what are your relations likeWhat are your relations like? He continued. I mean,
What are your relations like? He continued. Continue ก็คือต่อดำเนินต่อ He continued หมายถึงเขาพูดต่อผู้พิพากษาก็เลยพูดต่อว่าผมหมายถึงว่าไอความสัมพันธ์ของพวกคุณอะมันเป็นยังไงคำว่า relations ก็คือความสัมพันธ์นะคะ relation ประโยคคำถามจริงๆประโยคเบสิกมันมาจาก what is it like ใครอยู่ครูแบมคลับต้องรู้แล้วแล้วประโยคคำถามว่า what is it like แปลว่ามันเป็นยังไงถ้าใครเข้าเทสทุกสัปดาห์นะคะต้องรู้แล้วแหละมันเป็นยังไง what is it like แต่ถ้า what are your relations like ก็คือหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณอะมันเป็นยังไงเคลียร์แล้วนะคะคือถ้าเกิดใครไม่เคยเรียนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ความหมายของการถามแบบนี้แปลว่าเป็นยังไงนักเรียนจดแบบคู่ไปก็ได้นะปกติเขาจะถาม what is it like what is it like แปลว่ามันเป็นยังไงเราสามารถแทน it ด้วยอะไรก็ได้เลยเมืองที่คุณอยู่เป็นไงหรออย่างเงี้ย What is your city city เมืองไง What is your city like ประมาณเนี้ยนะคะเคลียร์นะคะประโยคนี้อ่ะเราจะไปประโยคต่อไปแล้วนะคะโอเคต่อเลยนะคะ ถึงไหนแล้วเนี่ยทีนี้ชีก็ตอบนะคะชีก็ตอบว่า I have an aunt an uncle I have an aunt and uncle living here in town I have an aunt อาจจะ aunt ก็ได้บางคนพูด aunt บางคนพูด aunt แล้วแต่สำเนียงคนเป็นแบบอังกฤษหน่อยก็ aunt aunt เป็นอเมริกันบางคนก็ aunt นะคะแล้วแต่ I have an aunt an uncle and uncle living here in town ฉันอะมีป้ากับลุงอยู่ด้วยกันที่เนี่ยในเมือง I have an uncle an aunt ก่อนเนาะ aunt หรือ aunt เนี่ยมันแปลว่าป้าก็ได้นะก็ได้แล้วแต่คืออายุฝรั่งเขาไม่ได้สำคัญก็อาจจะเป็นป้าหรือเป็นนะแต่เป็นผู้หญิงอะเป็นป้าหรือนะนะคะ aunt ส่วน uncle ก็อาจจะเป็นลุงหรือเป็นอาเป็นนะก็ได้ที่เป็นผู้ชายอะคุณแบมตีเป็นลุงกับป้าแล้วกันฉันมีลุงกับป้า living here คืออยู่ที่นี่ in town ก็คือในเมืองคงประมาณว่าแบบปกตินางอยู่ในเมืองแต่นางมีที่ดินอยู่ the property อยู่แบบ countryside มั้งแล้วก็ four acres with a little house little home ประมาณนั้นแหละอันนี้เคลียร์นะคะมีลุงกับป้าที่อยู่ในเมืองด้วยกันที่เนี่ยประมาณนี้นะแล้วชีก็พูดต่อชีก็อธิบายต่อนะคะชีก็บอกว่า and so do my husband's parents and so do my husband's parentsAnd so do my husband's parents.
อันนี้คล้ายๆบทวีคที่แล้วนะคะโซดูอันนี้แปลว่าแล้วก็พ่อกับแม่สามีฉันก็เหมือนกันก็คือหมายถึงอยู่ในเมืองโซดูจำได้ว่าเขาแต่เขาให้เราเป็นโซดิดยูตอนนั้นคุณก็ทำแบบนั้นแต่ถ้าปกติเราใช้โซดูไอสมมติเราบอกโซดูไอก็แปลว่าฉันก็เหมือนกันอันนี้เป็นโซดู my husband's parents husband's parents ก็คือพ่อแม่ของสามี parents คือพ่อแม่ใช่ apostrophe s คือของ husband คือสามี so my husband's parents ก็คือพ่อแม่ของสามีของฉันทั้งตรงนี้เลยหมายความว่าพ่อแม่ของสามีฉันก็เหมือนกันอะไรเหมือนกันก็คือ living here in town เหมือนกันอาจจะวงเล็บไว้ข้างๆก็ได้ค่ะว่า so do I แบบฉันก็เหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่เราสามารถเปลี่ยน I เป็นคนอื่นก็ได้นะคะแบบอย่างเงี้ย my husband's parents เคลียร์ไหมนี่คือคำตอบของคำถามว่า What are your relations like นะคะต่อมาเนี่ย the judge ผู้พิพากษาก็ถามต่อนะคะฮีก็ถามว่า Do you have a real grudge the judge said Do you have a real grudge คำใหม่มาอีกแล้วDo you have a real grudge? The judge said. คำนี้คำว่า grudge นะคะ grudge ออกเสียงยากนิดนึงมันแบบ grudge มันต้องลง ge มันเป็นจึประมาณนี้นะคะคุณมีความขับข้องใจอะไรกันแน่ คำถามประโยคนี้นะคะคุณมีความขับข้องใจอะไรกันแน่ The judge said ผู้พิพากษาถาม Do you have ก็คือคุณมี a real grudge คำว่า grudge ก่อน grudge มันแปลว่าความขับข้องใจความอึดอัดใจจริงๆ real แปลว่าจริงเมื่อแต่ถ้าแปลตรงๆมันจะแปลกมากมันจะแบบคุณมีความขับข้องใจจริงๆไหมประมาณนี้ค่ะประมาณนี้คุณมีความคับข้องใจจริงๆหรออะไรประมาณนี้อืมก็ได้อยู่เคลียร์ไหมคำใหม่แล้วก็จะยากนิดนึงคือคำว่า grudge นะคะชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เจอคำนี้อีกเลยก็ได้ในชีวิตหรืออาจจะเจอก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์เจออาจจะน้อยนะคะความอึดอัดใจใช่ความอึดอัดใจก็ได้เคลียร์ประโยคนี้แล้วนะคะเคลียร์นะคะMy son is collecting his toys. ต่อนะฮะเสร็จแล้วชีก็ตอบว่า No, she replied. No. We have a two-car carport. We have a two-car carport.No, we have a two-car carport. I reply คือตอบชีก็ตอบว่าไม่ค่ะเรามีที่จอดรถที่จอดได้สองคัน เดี๋ยวนะมันจะตกขอบอ่ะ reply คือตอบนะคะ she replied we have a two-car
carport คำว่า carport คือที่จอดรถเป็นที่จอดรถแบบบ้านเราทุกวันเนี้ยจริงๆเมืองไทยส่วนมากบ้านจัดสรรหรือบ้านเราอ่ะบ้านที่เราแบบมีที่จอดรถที่มันมีหลังคาอยู่ข้างบนนะคะเขาจะเรียกว่า carport แต่ส่วนมากคำที่เราเจอคำว่าที่จอดรถอะโรงจอดรถที่เราเจอบ่อยๆคือคำว่า garage ใครคุ้นใช่ไหม garage แต่ garage เนี่ยมันจะเป็นโรงจอดรถแบบบ้านฝรั่งอะแบบที่มีคือเป็นแยกออกไปจากบ้านแล้วก็มีประตูปิดด้วยอะแต่ถ้าแบบในเมืองไทยเราที่เราจอดกันอยู่เนี่ยหน้าบ้านแล้วมีหลังคาทำหลังคามาคุมอะเขาเรียก carport นะคะแปลว่าที่จอดรถ a carport ก็คือที่จอดรถทีนี้ไอ้ two car ที่มันขีดอย่างเนี้ยมันเป็นการมันแปลว่าซึ่งจอดรถได้2คันเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการไปขยายคำว่า carport แปลว่าเรามีที่จอดรถที่จอดได้2คันประมาณนั้นไม่งงใช่ปะcarport อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหลายคนนะคะ car park คือที่จอดรถแบบทั่วๆไปอะค่ะจอดที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นที่จอดรถอะตามห้างตามอะไรก็ได้แต่ carport นี่คือมีหลังคามาคลุมเคลียร์ไหมเคลียร์นะคะประโยคนี้เคลียร์นะคะเสร็จแล้วผู้พิพากษาเนี่ยก็เลยบอกว่า please please he tried again please he tried again try นี่ไม่ได้แปลว่าเหนื่อยนะคะ try ไม่ใช่เหนื่อยเหนื่อยจะเป็น tired อันนี้ tried มาจากลอง try แปลว่าลองผู้พิพากษาแบบได้โปรดเถอะครับคุณครับ he tried again ก็คือเหมือนว่าเขาพยายามที่จะพูดต่ออีกครั้งหนึ่งอะplease แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะถามต่อนะคะเดี๋ยวผู้พิพากษาจะถามต่อ ทีนี้ผู้พิพากษาเขาก็ถามว่า is there any infidelity อันนี้อาจจะยากนิดนึงเอาใหม่ is there any infidelity in your marriage ให้ดูเลยละกันมันคำมันจะยากนิดนึงอ่ะIs there any infidelity in your marriage อันว่า marriage นะคะ marriage is there any infidelity in your marriage เจอ GE แบบสะกดด้วย GE มันจะเจอนะคะเหมือนเมื่อกี้เจออะไรปะ grudgemarriage judge อย่างเงี้ยประโยคนี้แบบว่ามีการนอกใจหรือเปล่าในชีวิตแบบในการสมรสของคุณอะมันมีการนอกใจเกิดขึ้นหรือเปล่า is there แปลว่ามีไหม there มันมาจาก there is นะปกติถ้าเราบอกมีก็ there is แต่ถ้าเป็นคำถามก็ is there any ก็คือแบบบ้างไหมมีบ้างไหมอ่ะ is there any มีบ้างไหมมีอะไรคำว่า infidelity แปลว่าการนอกใจเป็นภาษาแบบภาษาค่อนข้างเป็นทางการนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราเจอภาษาพูดของเราก็คือ cheating อ่ะที่แปลว่าการนอกใจการโกงอ่ะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่ครูสอนนะคะตอนนี้เป็นภาษาแบบ
ผู้พิพากษามีการนอกใจ in your marriage marriage แปลว่าการสมรสหรือการแต่งงานก็คือพูดง่ายๆว่าเออสามีคุณนอกใจคุณบ้างหรือเปล่าประมาณเนี้ยโอเคนะเคลียร์ประโยคนี้นะคะทีนี้มาดูนางตอบเดี๋ยวนางจะตอบ infidelity การนอกใจ marriage การสมรสการแต่งงานชีวิตสมรสอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะชีวิตสมรสชีวิตคู่อะไรประมาณนี้คำว่า marriageโอเคอ่ะชีตอบแล้วนะชีบอกว่า yes both my son and daughter have stereo sets เอาใหม่ yes both ลิ้นออกมาด้วยนะคะ both my son and daughter have stereo setsYes, both my son and daughter have stereo sets. มีค่ะทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายดิฉันน่ะมีชุดเครื่องเสียง คำว่า both แปลว่าทั้งคู่นะคะ both my son ก็คือลูกชายของฉัน and daughter ก็คือลูกสาว my son and daughter คือลูกชายกับลูกสาวของฉันทั้งคู่เลย bothhave me stereo sets ก็คือชุดเครื่องเสียงคำว่า set ก็คือชุดใช่ป่ะ stereo ก็คือพวกเครื่องเสียงอะค่ะอย่างว่านะเรียกว่าอย่างว่าเข้าใจประโยคใช่ป่ะคือตอนนี้ทุกคนเข้าใจประโยคแต่ว่าไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเคลียร์นะคะประโยคนี้เคลียร์นะทีนี้ judge the judge ผู้พิพากษาเนี่ยก็นางมีความอดทนสูงนะนางก็พูดต่อนะครับหมายถึงตัวผู้พิพากษานะคะเขาบอกว่าแมม has your husband ever beaten you up ma'mHas your husband ever beaten you up? Ma'am, has your husband ever beaten? คำนี้จริงๆใครจะพูดว่า beaten ก็ได้นะคะเอาแบบสะดวก beaten หรือว่าแบบที่เขาออกเสียงอีกแบบนึงคือเหมือนเป็นการกลั้นเสียงไว้ในคอเป็น bitten ประมาณนี้ค่ะ bitten เป็นแบบภาษาพูดอะ bitten you up เมื่อกี้เชื่อมเสียงไปหน่อยกลายเป็น you up ประมาณนี้นะคะก็คือคุณครับสามีของคุณอะเคยทำร้ายคุณหรือเปล่าแมมนี่ก็คือเหมือนเราเรียกผู้ชายเซอร์แบบเนี้ยคุณคะแบบเรียกผู้ชายให้เกียรติหน่อยเซอร์เรียกผู้หญิงก็แมมใช่ป่ะแมม has your husband ever มีใครมาจาก OIC กับ SOEC บ้างไหมต้องรู้ประโยคนี้นะคะ
have ปกติ have you ever แปลว่าคุณเคยไหมทีนี้ถามถึง husband สามีของคุณเคยไหม has your husband ever เป็นประโยคคำถามที่ว่าสามีของคุณเคยไหมเคยอะไร beaten you up beaten you up มาจากคำว่า beat up ถ้าเป็นกริยาปกติคือ beat up แปลว่าทำร้าย beat up beat you up ก็คือทำร้ายคุณแต่นี่มันเหมือนเป็น tense เขาที่แบบถ้าอยากจะถามว่าเคยไหมมันต้องใช้แบบกับกริยาช่อง3อะไรประมาณนี้นะคะถ้าอยากรู้ก็ไปเรียนใน OIC เขาเคยทำร้ายคุณไหม has your husband ever beaten you upเข้าใจประโยคนี้เนาะเนี่ยมาจาก OIC เพิ่งเรียนย้อนหลังวันนี้เลยการเรียนตามให้ทันอ่ะมันดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้เจออะไรแบบเนี้ยนะฮะการดองไม่ดีหรอกดองบทเรียนต้องเรียนให้ทันให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะโอเคเคลียร์นะคะประโยคนี้เคลียร์นะแต่ถ้าใครไม่เคยเรียนพวกสร้างประโยคมันก็จะงงแหละมันจะแบบไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมแต่ว่ามันไม่เข้าใจก็ยังต้องไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็คือจดประโยคสำเร็จรูปไปแล้วก็เหมือนแค่เข้าใจว่าเออเขาความหมายมันคือแบบนี้ไปก่อนนะคะทีนี้นางก็ตอบว่า yes yes she responded about twice a weekThat yes, she responded about twice a week. That yes, she responded about twice a week. ครูแบมเชื่อมเสียงตรง twice a week twice อะตรงนี้นะคะมันก็เลยแบบแต่ถ้าใครสะดวกเวลาฝึกพูดจะแบบหนูไม่รู้เชื่อมยังไงค่ะหนูขอพูด twice a week ได้ไม่เป็นไรเอาแบบที่เราสะดวกชีก็ตอบว่าเคยค่ะประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งที่แต่ว่านางยังพูดไม่จบนางยังพูดไม่จบนะ yes ก็คือตอบคำถามเมื่อกี้ค่ะshe responded เมื่อกี้เราเจอ respond มาแล้วนะ respond แปลว่าตอบresponded ชีตอบว่า about ก็คือประมาณ twice แปลว่า2ครั้งนะคะ twice 2ครั้ง twice a week ก็คือสัปดาห์ละ2ครั้ง that คือที่แต่จริงๆมันมีต่อนะคะครูแบมตัดออกไปมันยาวอันนี้เคลียร์เนาะ about twice a week that ต่อจากตรงนี้เลยนะคะที่จะพูดต่อว่าประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ที่ he gets up earlier than I doHe gets up earlier than I do. About twice a week that he gets up earlier than I do. He gets up. ครูแบมเชื่อมเสียงนิดนึง gets กับ up นะคะ gets up. Than earlier กัน earlier than I do.ประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งอะค่ะที่เขาอะตื่นก่อนฉัน he gets up get up ก็คือตื่นget up คือตื่นนะคะ early แปลว่าเร็วปกติ early แปลว่าเร็ว earlier แปลว่าเร็วกว่า earlier than อะมันมาด้วยกัน earlier than เร็วกว่า I do ก็คือ I get up แหละกว่าฉันตื่นเขาตื่นเร็วกว่าฉันตื่นความหมายมันประมาณเนี้ย
ขำคอมเมนต์อ่ะอันนี้เคลียร์ใช่ไหมคะคืองงงงผู้หญิงนะไม่ได้งงภาษานะโอเคต่อนะคะต่อประโยคต่อมานะคะเนื้อเรื่องเขาก็พูดว่า finally in frustration the judge asked finally in frustrationFrustration. The judge asked. ในที่สุดเนี่ยด้วยความแบบความหงุดหงิดอะความอึดอัดอะผู้พิพากษาคนนี้ก็เลยถามไปเลยว่า คำว่า finally ก็คือในที่สุดค่ะ finally in frustrationFrustration ก็คือความหงุดหงิดความแบบอึดอัดอะความคับข้องใจประมาณนี้นะคะThe judge ask ก็คือผู้พิพากษาก็เลยถามมีใครมาจากครูแบมขับรุ่นหนึ่งบ้างจำคำว่า frustrated ได้ป่ะ frustrated อันนั้นแปลว่าหงุดหงิดหรือว่าแบบรู้สึกแบบรู้สึกขับข้องใจอันนี้เป็น frustration นะคะความหงุดหงิดความขับข้องใจอันนี้เคลียร์นะคะJudge ก็เลยถามไปเลยว่า Lady, why do you want a divorce? Lady, why do you want a divorce? แปลว่าท้อแท้ก็ได้ท้อแท้ด้วยความท้อแท้ใช่ frustration Lady, why do you want a divorce?คุณครับทำไมคุณถึงอยากหย่าอะถามตรงๆเลยนางเริ่มใช้ภาษาแบบจากภาษาตอนแรกๆเป็นภาษาทางการมากเลยนะคะจนผู้พิพากษาแบบทำไมถึงอยากหย่าอะเลดี้ก็คือแบบแมมแหละคุณครับคุณผู้หญิงครับ why do you want อะทำไมคุณถึงอยากที่จะได้ a divorce อยากหย่าประโยคแบบนี้น่าจะเป็นประโยคที่เราได้เจอกันในชีวิตปกติเพราะเป็นภาษาปกติภาษาสื่อสารนะคะโอเคทีนี้ชีก็ตอบชีก็บอกว่า Oh, I don't want a divorce She replied Oh, I don't want a divorce She replied อันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะ Oh, I don't want a divorce She replied ก็คือตอบใช่ไหมชีก็ตอบว่าฉันไม่ได้อยากหย่าค่ะ I don't want a divorce ฉันไม่ได้อยากหย่าตอนแรกครูแบมให้ตัวอย่างประโยคว่า I want a divorce ไปเนาะอันนี้ก็คือ I don't want a divorceประโยคนี้น่าจะเคลียร์นะคะ
ประโยคต่อมานะคะชีก็พูดต่อชีก็บอกว่า I have never wanted a divorce I have ก็ได้หรือ I've อย่างเงี้ยนะคะ I've never wanted หรือ wanted ก็ได้ I've never wanted a divorceI've บางคนแบบ I have ไปเลยก็ได้แล้วแต่มันย่อมาจาก have แหละ I've never wanted ก็ได้ wanted ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะตัว N ติดกับตัว T ไม่ออกเสียงตัว T ก็ได้อ่ะ wanted a divorce ฉันไม่เคยต้องการที่จะหย่าเลย I have never wanted ก็คือเป็น tense ที่แปลว่าไม่เคยเลยฉันไม่เคยต้องการที่จะหย่าไม่เคยอยากหย่าเลยอันนี้เคลียร์นะคะประโยคต่อมาชีก็บอกว่า my husband does ก็คือหมายความว่าสามีฉันน่ะเป็นคนที่ต้องการ does ในที่นี้คือ wantsA divorce. My husband wants a divorce. แต่บางทีไม่อยากพูดซ้ำมันพูดซ้ำ want a divorce อยู่นั่นแหละตลกเขาก็ใช้คำว่า does แทนเหมือนเมื่อกี้ he gets up earlier than I do คือรู้กันอยู่แล้วว่าคำว่า I do หมายถึงอะไรก็คือแทน get up อันนี้ก็เหมือนกัน does ในที่นี้ก็คือแทน want a divorce นั่นแหละสามีฉันเป็นคนที่ต้องการหย่าประโยคสุดท้ายที่ชีบอกกับ the judge นะคะชีบอกว่า he said he can't communicate with me ก็คือสามีอยากหย่าสามีบอกว่าคุยกับฉันไม่รู้เรื่องคำว่า he can't communicate with me ถ้าเอาตามแกมมาจริงๆอันนี้ไม่ได้ถูกแกมมาเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรลอกมาตามเรื่องที่เขาอันนี้เป็นเรื่องเล่าของฝรั่งนะคะ he said เขาบอกว่า he cannot จริงๆต้องเป็น he couldn't อ่ะไม่เป็นไรช่างมัน he can't communicate แปลว่าสื่อสาร he can't communicate with me คือเขาไม่สามารถสื่อสารกับฉันได้ก็คือเขาคุยกับฉันไม่รู้เรื่องเขาก็เลย he wants a divorce อยากหย่าเออสามีอดทนมากอยู่กันมาลูกสองไม่แต่ว่าสมมติว่าเราไม่ได้เจอเฉลยแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเจ้คนนี้อาจจะเป็นต่างด้าวไปอยู่เมืองนอกก็ได้เลยพูดภาษาอังกฤษแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยตอบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนึกออกว่าเนี่ยใครไม่อยากถามอย่างตอบอย่างต้องเรียน Talk to me more ขายคอร์สเลยบอกเลยถ้าเกิดใครแบบไม่อยากไปสัมภาษณ์งานแบบเขาถามมาอย่างนึงแล้วเราไปตอบอีกอย่างนึงอ่ะเขาถามเรื่องนึงเราไปตอบอีกเรื่องนึงนักเรียนต้องเรียนคอร์ส Talk to me more นะคะเรื่องนี้แบบเอาศัพท์แบบจุกกันไปเลยศัพท์เยอะมากประโยคเยอะมากนะคะทีนี้รู้ยังว่าทำไมฟังไม่รู้เรื่องในรอบแรกอาจจะเป็นที่ศัพท์นี่แหละเป็นหลักทีนี้ลองเทสรอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวครูแอมจะอ่านอีกรอบนึงเรื่อง a divorce นะคะแล้วนักเรียนลองเช็คตัวเองดูนะ
หลังจากอ๋อเข้าใจประโยคแล้วอ๋อรู้แล้วอ๋อศัพท์นี้มันประมาณนี้แต่อาจจะยังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เหมือนแบบเพิ่งรู้ไปอย่างเงี้ยอ่ะแล้วลองฟังดูนะคะ A divorce A judge was interviewing a woman regarding her pending divorce and asked What are the grounds for your divorce? She replied About 4 acres and a nice little home in the middle of the property with a stream running by. No, he said. I mean, what is the foundation of this case? It is made of concrete, brick, and mortar, she responded. I mean, what are your relations like? He continued. I have an aunt and uncle living here in town, and so do my husband's parents. Do you have a real grudge? The judge said, No, she replied. We have a two-car carport. Please, he tried again. Is there any infidelity in your marriage? Yes, both my son and my daughter have stereo sets. Ma'am, has your husband ever beaten you up? Yes, she responded. About twice a week that he gets up earlier than I do. Finally, in frustration, the judge asked, Lady, why do you want a divorce? Oh, I don't want a divorce, she replied. I've never wanted a divorce. My husband does. He said he can't communicate with me. ประมาณนี้รู้เรื่องไหมประเมินจากรอบแรกฟังได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วรอบสุดท้ายฟังได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินให้ดูตัวเลขหน่อยนะคะเราจะรู้ตัวเองเราประเมินได้ใช่สามีน่าสงสารกว่า judge the judge อีกคืออยู่ก็จะมีลูกได้กัน2คนไหนประเมินให้ดูหน่อยสิน่าโอเคสนุกเนอะเรื่องนี้สนุกครูก็ว่าสนุกตามครูอ่านนะขำมากเลยอะไรต้องสอนให้ได้คือมันมีศัพท์ยากแหละปกติจะไม่อยากเลือกอะไรที่มันแบบโอ้ยเป็นภาษาที่บางทีศัพท์เราคงจะไม่ได้เจอในชีวิตอะไรอย่างแบบ infidelity แบบ grudge หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบมันก็มีศัพท์อื่นที่ดีมีรูปประโยคให้เห็นอะไรเงี้ยก็โอเคอันไหนที่ศัพท์ยากๆเราก็รู้ๆแล้วก็เมินๆไปบ้างไม่ต้องแบบไปเครียดว่าต้องจำได้ทั้งหมดไม่ต้องนะคะเป็นเพราะสับเนาะอืมใช่อ่ะประมาณนี้ล่ะฮะโอเคเราก็จะมาเจอกันอย่างเงี้ยนะคะทุกวันอาทิตย์2:30 PMนะคะบนเพจนะอืมแล้วก็อ่ะรอนะคะพรุ่งนี้มะรืนนี้พรุ่งนี้จะเป็นรอบที่ครูให้นักเรียนเก่าสมัครก่อนนะคะ Cost Talk to Me More ส่วนบนเพจเดี๋ยวก็รอประกาศละกันหรือว่าไปตามใน LINE ก็ได้ใครแบบว่าเพิ่งอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเปิดรับสมัครแล้วจะยิงเข้าไปใน LINE ให้นะคะแต่ขอออกตัวก่อนได้ป่ะว่าคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์สที่ทุกคนรอแล้วก็แอดไลน์นี่นะคะครูแบมอิงลิชเขียนกับด้านอีกแล้วเป็นคอร์สที่แบบว่าทุกคนรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนทักมาสมัครคอร์สเรียนในเดือนที่จะถึงเนี้ยนักเรียนอาจจะต้องรอทีมงานแบบใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะคือแบบต้องออกตัวไว้ก่อนเลยเพราะมันเกิดขึ้นกับทุกคอร์สจริงๆแต่ทีมงานยังไงเขาก็จะตอบให้ทุกคนแต่มันอาจจะคิวยาวถ้าเขาตอบช้านะคะเหมือนนักเรียนทักมาสมัครแล้วก็รอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยรอก่อนไปแอดไลน์นะคะแอดครูแบมอิงลิช2นะคะเที่ยงคืนคืนนี้ยังไม่เปิดนะคะเปิดแบบ
ช่วงกลางวันหลัง8โมงแล้วกันหลัง8โมงพอที่ผ่านมาเวลาพอจะเปิดรับเที่ยงคืนตีหนึ่งเริ่มแล้วนักเรียนเริ่มแบบต่อคิวกันในไลน์แล้วใจเย็นนะคะสมาชิกคู่แบมขับรุ่น1คู่แบมขับต้องเป็นคู่แบมขับ2020นะคะต้องเป็นของปีนี้นะคะถึงจะได้ที่ว่าเป็นส่วนลด 20% อะเพราะว่ามันเป็นสิทธิพิเศษที่นักเรียนได้ในปีนี้ค่ะโอเคค่ะ I'll see you guys again next Sunday at the same time เจอกันวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ Goodbye